สวัสดีค่ะรายการเส้นทางสุขภาพวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลสตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดค่ะมีหมอท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านก็ร่ำเรียนมากับอาจารย์ที่เรียกว่ามีชื่อเสียงของจังหวัดจันทบุรีนะคะ กว่า50ปีแล้วค่ะที่ได้ร่ำเรียนมาแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนนะคะในเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับฝีในท้องถ้าคนโบราณทางแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาเรียกว่าฝีในท้องแต่ว่าแผนปัจจุบันเนี่ยเขาจะเรียกโรคนี้ว่ามะเร็งในระยะเริ่มต้นหรือว่าระยะแรกนั่นเองนะคะเดี๋ยวลองมาดูวิธีการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยแผนโบราณแบบนี้กับคุณหมอกันนะคะคุณหมอสำเนียงชีวะเจริญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็อย่างที่ลุงหมอเล่าให้หนูฟังว่าห้าสิบปีแล้วห้าสิบปีละที่เป็นหมอมาอืมที่เรียนมานี่เรียนกับอาจารย์ท่านใดคะที่ว่าเรียนหลวงพ่อคงเป็นผี่ชายของแม่หลวงพ่อคงั็วังรถเนี่ยค่ะผีชายของแม่ก็เรียนมาอันที่จริงอะถ้าฉันเรียนฉันเก่งกว่านี่นี่ฉันไม่ได้เรียนแต่อยู่ก็เข้าก็ท้าไปอยู่เป็นพระอยู่เด็กกันสวดมนต์เด็กกัน เขาเป็นครัวเขาสวดอยู่แห่งหนึ่งสองคนกับฉันแล้วลูกศิษย์สวดอีกสึ่งพระหลอกวัดสวดอีกกุตหนึ่งทั้งหากนี่พอเขาสวดทําวัดเสร็จกระถาเขากดทองเขาเท่าเย็นเท่าเย็นทําวัดอ่ะทุกวันเลยจําได้ออจําได้หมดนี่จำได้ซึมซับมาเอยนี่ก็มาเรียนมากกว่ามารักษาม,มาเรื่อย เริ่มแหลกที่รักษาข้างแหลกงูงูเนี่ยกัด <หา S 2> กัดคนไปสงสาแล้วงูกัดนั่นแหละแล้วก็เขาก็มาลับไปพนแหละแล้วก็เป็นหมอมาแต่งวันนั่นที่นงวันเนี้ยตอนนั้นเราสนใจที่หลวงพ่อคมเนี่ยท่านก็คือรับรักษาคนด้วยจรอยูออ่กับทานก็คนบาดเต็มวัดเราทำไมคะก็อาบมนตเอง ก็ค <static> ือมีคนที่แบบเกี่ยวกับสติอะไรอย่างเงี้ยมารักษาที่แบบโรคมันกันเดี๋ยวนี่กวาสติแต่สมัยนั้นมันของมันเยอะเขาทํากันให้เป็นบ่าก็คือท่านพระอาจารย์คงเนี่ยก็จะรักษาด้านนี้ด้วยหายหมดมีอะไรหายหมดเขาทํามาด้วยน้ํามันบางคนออกกินน้ามันเนี่ยอาบน้ำมนเนี่ยน้ำมันเนี่ยลื่นร่างกายเลยเนาะ คือแล้วแต่ละคนว่าจะแสดงออกมาอย่างไรแล้วแต่ออกมายังไงแต่ในลูกว่าอินี่เขาทํามาอย่างไรลูกเลยเขาทามาดิคาถาหรือทํามาด้วยน้ามันผีค่ะคือลุงหมอเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์คงอาจารย์คงวัดวังสัพพรสนะคะแล้วตอนนั้นที่ท่องคาถาได้แล้วแล้ววิธีการรักษาในแต่ละโรคเนี่ยคะท่านต้องทำนมนก่อนอ๋อเริ่มจากทานนมอทำน้ม์นิด สวดไม่ใช่ว่าสิบกว่านาทีอย่างน้อยต้องครึ่งชั่วโมงครองช<า>ั่วโมง่ะค่ะวิตอนทำน้ำมนต์เนี่ยมันเยอะกระถาค<า>่ะอืมแล้วตำหรับตำรานี่ก็คือเห็นบอกว่าได้มาจากพระอาจารย์คงเออได้มาเยอะแต่ว่าเอาไปคืนไหว้วัดแล้วกลัววันหน้าฉันตายเขาลูกเดามันจะยิบไม่ได้อ๋อท่านสั่งว่าให้คนอื่นยิบไม่ได้นะอืมท่า ฉันเองนี่ไปเท่าไหนจะเรียนต้องไปยิบให้ก่อนอนี่พอจะเรียนต้องมาแล้วมาพาไปวัดวังรอไปถึงไปขืนครูคเรทเราเอาตำรามาให้ดูมันก็เดี๋ยวนี้มันไม่แหกเอาไปแต่มันเอามีกล่องเดี๋ยวนี้มันด้มีกล่องมาถ่ายเออบางคนกระถาเนี่เอาไปท่องแล้วไม่จำอเอาไอ้โทรศัพท์เนี่ยมาเปิดเราให้ท่องให้มัน แล้วมันก็เอาไปว่าตามเออนี่หลายคนก็สําหรับตำตรานี้คือท่านพระอาจารย์ก็ได้บอกไว้ว่าถ้าหากว่าจะให้ลูกศิษย์รุ่นต่อๆไปก็คือต้องให้ให้หลวเหมอเนี่ยเป็นคนมอบให้มอบให้ก่อนับผู้ที่มีคุณสมบัติว่าจะรักษาคนต่ออย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ให้ใครมาหยิบมาใช้หรือว่าเอาไปท่องมัวๆเพราะว่า ต้องมีการขึ้นครูก่อนเออนี่ที่วัดต่อน้อยเนี่ยค่ะตอน้อยตำราตอน้อยเนี่ยนาตำราแขนกูเอาใช้กันไม่ได้อ่ะอ๋อเกิดอะไรขึ้นฮะก็มันอาคมไม่ถึงตรงชั้นเนี่ยไปไหวครูค่ะไปคุณครูเซ็ตเจรินครูเซ็ตถึงจะยกออกมาดูได้มาใช่ได้ อต้องบอกครูเขาก่อนคือคนก่อนที่ตายไปแล้วนี่ห่วงต้องไปคุนครูเขาเชิญเขาก่อนขอเขาก่อนเออก็มีเหตุการณ์มาแล้วที่วัดสตอน้อยมีคมภีร์แต่ว่าเอาออกมาใช้ไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่ไม่กล้าใช้กันก็ต้องไปแค่ยิบเอามาดูนี่ก็ชักแล้วออืค่ะแต่เดี๋ยวนี้ดูได้หน่ะเพราะบ่กไปไหวให้ สองปีหระสามปีเนี่ยปีเนี่ยวันทีวันเดือนสิบสองขึ้นสิบสี่ค่ำไหวที่วัดสตอไปนําเขาแล้วเดือนสิบสองขึ้นที่้าค่ำไปนําเขาที่วัดวังโรถก็จะมีพิธีเหมือนกันพิธีไหว้ครูนี่ว,ยยว่ายาวเกี่ยวกับศาสตร์การรักษาด้วยการรักษาตรงนี้ที่เรียนมาทีนี้มาเข้าเรื่อง ฝีในท้องอ่าพอเข้ามาเราเราเราลุงหมอใช้วิธีการดูยังไงว่าหมอพอมาถึงเขาบอกเขาปวดท้องอก็มาถึงก่อนรูฝีเปล่าต้องวังอันมาถึงก่อนให้น,นอนก่อนนอนแล้วก็ตั้งหัวขาวตั้งหัวาขาวแล้วกดดูเส้นศูนมันจะมีสามเสน้นถ้าเริ่มนี่เสน้นศูนนี่ดับละเนี่ยบอกฝีละเนี่ยฝี คือถ้าถ้าใช้มือกดดูกดูจะมีมันจะมีสามเส้นนี่ไงเส้นทองเส้นทองสามเส้นแล้วเส้นนี่เส้นนี่มันจะตรงทามันปวดถ้ามันจับสิกนี่ค่ะได้นี่ขู่ไส้นี่ขู่มันอันไส้นี่จะไม่เต้นสองอันเลยอ่าไม่เต้นสองอันแต่อันนี้ยังเต้นรมันจับขวามันจับข้างนี่ไงอ๋อเป็นฝีห้างซ้ายออจับนี่มึงทีกดตรงนี้ค่ะอ ถามมันต้องเ่ถามมันทางนี่ไอ้ข้างนี่มันกดมันจับคู่เนี่ยฝั่งนี้ไม่เต้นเนีข้างนี้เต้น๋อข้างนี้เต้นนี่คู่นี้อันนี้ไม่เต้นนะแต่อันนี้ดับก่อนเขาเลยอ่าแล้วตรงกลางนี้ก็คือจะอยู่ซ้ายอยู่ขวาดับไปก่อนออ๋อจะเหลือไว้ข้างในข้างหนึ่งว่าเราเป็นข้างไหนเราเดได้รู้ว่าันเป็นขางไหนไงอถ้าพออย่างนี้แล้วพอพนแต่รู้ทันทีนี่พนนี่รู้แล้วจับอยู่ตรงไหน มันเจ็บตัวขึ้นมาเลยแต่ม,มันจับนีนะพอพนเปลี่ยงนี่มันจะโนองขึ้นมาเลยอพอพอพอมันขึ้นมาแล้วยังไงต่อฮะก่อนนี่ก่อนพลก่อนไปเลยองังพลจนหายอะ่ะแล้วมียาก,กินร่วมไหมฮะมีถ้าสามวันเลยยังมันยังไม่เบาต้องกินยาแล้วอืความเจ็บเนี่ต้องไปหายยาให้กินแล้วแต่ก่อนต้องไปหาตำปา แต่เดี๋ยวนี้ไปไม่ไหวแล้วมันฉีดยาตำสวนเขาน่ะฉีดดูซึมมั่งอ๋อไม่ปลอดภัยแล้วออไม่ปลอดภยัยละก็ใช้วิธีการสั่งยาตตมอ่าไปเขียนบางทีก็เขียนไปให้อม,หมอหนี่หวีนีทองมันจะมีหลายอย่างแต่ก่อนต้องมีมาสั่นเตี่ยเนี่ยด่างหลายด่างเป็นต้นไม้ใช่ไหมฮะ,ะอ่ต้นไม้เป็นต้นไม้ท่นเลย หลักๆแล้วตัวยาพวกนี้มันจะมีฤทธิ์อะไรคะฤทธิ์แก่ในท้องไงกินไปหลายว่าอะไรที่มันเป็นหะออกอืมค่ะกี่กี่ตัวยาคะในนั้นที่ลุงหมอจะจดไปให้แล้วก็ไปตามร้านขายยาได้เลยมารทรันตียแล้วก็มาไอหลักมากรูดหลักมะนาวอ่อ หลายอย่างเ <หา S 2> จ็ดอย่างแปดอย่างเนี้ยจแล้วอย่างนี้เราเราบอกอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำหนักหรือว่าอัตราส่วนไปนะนคะน้ำหนักว่าต้องอ,อย่าง<ม>ไหนเท่าไหร่อออย่างนี่บาทหนึ่งอย่างนี่สองบาทความหนักอ่ะ,อะอจอดไปเสร็จแล้วเขาจ,จัดมาไปถึงเขาอ่านหนังสือเขาจ,จัดตามนั่นแล้วจากนั้นก็คือเอาไปเอามารวมกันไปต้มต้ม หม้อหนึ่งนี่ทานกี่วันคะเอ๊ทานจนน้ำจือดอ่ะ่อ่าพอจืดเราทิ้งเลยจืดเราคืนกินไม่ได้เป็นพิษแล้วต้องวันหนึ่งนี่ต้องกินประมาณกี่แก้วคะแล้วเราแล้ว,แ,ลวแต่เรางที่ทานนานกว่าสามห็นกลาวันเย็นเออาเช่ากลางวันเย็น,น,ยนค่ะเออถ้ทยยาหลวงนี่หลังอาหารไทายาฝานี่ก่อนอาหารอือแล้วมีอาการไหนที่ที่มาแบบว่ารักษาแบบ ยากยากไหมคะยากยากที่สุดคืองูสวัสดิ์ลบในลบเข้าเส้นนี่สมัยสาวๆเป็นแล้วหายแล้วพอแกอายุหกสิบเจ็ดสิบเขาเป็นอีกมันจะกลับมาเป็นแต่ไม่เป็นนอกแรอวเป็นในเส้นล่ะเหรอคะอาการมันเป็นยังไงคะนี่ตรงผลเป็นเดือนๆือน่ะแล้วอาการเป็นยังไงคะอาการมันจะปวดเมื่อยกินไม่ได้นอนไม่ได้ก็คือต้องย้อนเองเดี๋ยวว่าบางวันก็ดี คือต้องย้อนถามเขาว่าสมัยก่อนเขาเคยเป็นสวอถือมาหรือเปล่าเพราะเออคือจับเซนเนี่ก็รู้ทันทีเลยว่าแต่ก่อนต้องเป็น<อ>เ,เป็นจนมันเขารักษาเราเขาลบเขาเซนค่ะเออที่นี่มันกบไปเป็นทุกข์มันไปเป็นอยู่อยู่ในเซนเลือดเนี่ยเซนเราหนี่งมันโพรง่งม,มันลบเข้าไปในเซนเนี่ยค่ะเออแล้วอย่างนี้เกินความสามารถไหมคะ มันก็เกินมีเกินเหมือนกันอืแต่น้อยที่รักษาไม่หายเนี่ยออเบางคนไม่รู้ตัวเองมันเข้าไปดันในเส้นขุนสมองเส้นสมองแตกเนี่ยพวกนี้ทั้งนั้นเลยอ๋อถ้าคือเป็นวข้าเป็นแบบโบราณมันลบเข้าสมองแล้วมันไปทําในประสาทเนี่ยทําให้เป็นเส้นสมองติดหรือแตกอย่างนี้เหรอคะ แล้วเป็นอมพฤกษ์อมภาพเป็นอมพฤกษ์อมภาพนี่นี่ไอ้โรคอันนี้อ่ะอ๋อถ้าเป็โบราณก็ว่าเป็นงูสวัดเข้าเส้นแต่อีหยางถ้าเป็นไอ้ปวดศีกเดียวนี่ค่ะไปโรงพยาบาลหมอว่าไมเคิลอ่าถูกต้องเออาทาหมอว่าว่าไมเคิลนี่หมอรักษาไม่หายโรงพยาบาลไมเคิลก็คือต้องกินยาระงับตลอดก็คือเออต้องกินยาระงับอยู่ด้วยตลอดมันจะแต่ไม่เจ็บมั่ว มันเจ็บเป็นเวลาบางทีมันกว่าเจ็บเพราเช่าเพาเที่ยงบ่ายหายออย่างนี้เป็นอะไรคะเนี่ยเขาเรียกทาลงเยืบ้านหรือไมเกณฑแต่หมอป่าว่าลมปะกังลมปะกังเออมันเกิดจากอะไรคะเกิดจากลมไหเอเกิดจากลมถึงมันเอ็งนี่มันก็อีโรคนี่แหละมันเกี่ยวกับการทํางานหรือว่าเกี่ยวกับกีวยวประจําวั์ของนี่เนี่ยเหมือนกันเหรอคะเออเหมือนกับ เกี่ยวก็อีนเพงก็อีนโรงพยาบาลหวโรคไวรัสเนี่ย่ะอ่าอือมสวัสด์เกิดจากเชื้อไวรัสออเชื้อวไวรัสค่ะอือเนี่ยะแต่สำหรับหาหมอหมอก็ไม่เกณฑ์นี่หมอโรงพยาบาลไม่หายด้วค่ะกินให้กินยาละงับอย่างเดียว่กินไปกินมาแพ้ยากลายเป็นโรคอื่นปวดท้องปวดพุงเป็นใหญ่ เอเพราะอนมีไม่ใช่โรคไม่เกินอ่ะโรคกินทีพเป็นเพราะกินยาหลวงจนเกินไปอืมอาจจะมีผลข้างเคียงเออแล้วแล้วแล้วหมอปานี่พ่นพ่นอะไรงเงี้ยนะพ่นให้พ่นด้วยน้ำมนตค่ะอืมเพื่อที่จะไล่ลมหรือว่าไล่พ่นแล้วหายพอพ่นเสร็จแล้วให้ไปทำเองอีกสามวัน นี่มาต่โรงงานนี่เป็นกันเยอะไอ้พวกไปทําโรงงานเนี่ยบางคนมาต้องหาคนหกคนแต่มาต้องถามว่าอีกคนไหนเป็นมากเอาคนนั่นก่อนให้คนนี่หายแล้วคนนู้นจะมาจะรักษาทีเดียวเยอะๆไม่ได้อ้โรคนี่ต้องไปถมาศสามสี่คนนี่ต้องถามว่าใครเป็นมากกว่าเขาเนาะแล้วที่เขามากันอย่างนั้นรักษาทีละคนทีละคนหายไหมฮะหาย แล้วหายแบบระยะยา,ยาวตลอดหายตลอดเลยไม่เกรนตานซางเด็กเนี่ยเนี่ยสามอย่างนี่พันนันใดเลยเด็กไม่กินนมเนี่ยมีลูกปากลิ้นขาวบางคนเนี่ยไม่กินลูกไม่กินนมร่องอย่างเดียวสามวันสี่วันามาบอกเนี่ยสามวันแลรว นมหม่ยอมกินเลยร้องอย่างเดียวมันก็ร้องมันหิวอ่ะแต่ปากมันกรีนไม่ได้ะอืมบากลูกหมอทำไงอ่ะสร้างไงสร้างมันขึ้นคอในคอมันจะเป็นเม็ดเม็ดเอาเจนลินเนี่ยขาวอ่ะเด็กอ่ะแล้วลหมอมาเซตกดเขาหาเซตต่างครูเซตกดทำหมากพอตําพอเขี้ยวเซตกัผลเข้าไปเป่าไว้ในปากอ่ะ ไอ้นีน่เจ็ดพันตาเห็นแม่พอ่อแม่บางคนนั่งหัวเราอะอ่ะพอเป่าเสร็จสามทีแล้วไปนัง่งหนังแล้วพอสักครึ่งชั่วโมงลองเอานอมใส่ปากดูพ่อเอานอมใส่ดูดได้อืครั้งเดียวเออครั้งเดียวเลยไม่ต้องมาซ้ำแล้วเออไม่ต้องมาแล้ะกินแล้วผมอดมาตั้ง บางคนนี่ร่องมาเป็นสองคืนสามคืน <ฮะ S 1> เออเด็กเกิดใหม่ใหมเนาะเกิดได้สองเดือนสามเดือนเนี่ยเออเกิดจากสร้างในคอเออไอนี่ถ้าไม่มีสร้างก็ถือว่าแม่ซื้อมันหลอนร่อง <c oughs> <c oughs> นี่ต้องพ่นแม่ซื้ออ๋อให้อย่ามากวนออมันมาหลอนหน่าแม่ซื้อมันมีเจ็ดวันหน้ามันจะเป็นยากเป็นนาะ อยู่ในตำราลงด้วยเออตำาราพระมิชาติอ่ะไม่สื้ออ่ะหนาไม่เหมือนเป็นเสือเหมืองเป็นควายเหมืองเป็นหมูเหมืองมาล้อนเด็กเด็กมันเห็นก็ร้องไงเ oh. ออนี่ตรงคนแม่ซื้อพ <laughs> <ำ>อพ้นแล้วกลับไปนอนไม่มีรอ้องคาถาเดียวกันไหมคะไม่ไม่เหมือนกันอ๋อไม่เหมือนกันเนื้อซื้ออย่างหนึ่งตาน้างอย่างท oh. าไม่ซื้อนี่อมจากอมหอกแดงแต่แข้งหอกเล็ก คาคาลอกเด็กเป็นกูร่ํากูรีกูรู้จักกาเนิดมึงเกิดจากที่หลายพ่อมึงชื่อจะชีแม่มึงชื่อยี่ไอกูจะพ่นได้หอกกูจะล็อกด้วยไฟกูจะใส่ดีสิวสูวิตสูพฟิวสูจงเลงออกไปให้สวาฮะสวาหายยะนี่แมเสื้ออ๋ออันนี้ก็แม่เด็กาอกเมือนกมทีอยู่ที่นมเอานอนหน่นอนรับ แต่พอตื่นลุกมาให้กินนมพอนมยัดใส่ปากร้องปั่นตายปันเป็นเกิดจากอะไรคะแม่ซื้ออยู่ที่นมอ้าวต้องมาพ่นมแม่อ๋อบางทีไปอยู่ที่เพลผู้แต่ละคนคือมีปัญหาไม่เหมือนกันไอเหมือนกันแม่ซื้อเด็กเนี่ยค่ะอืมก็ต้องแก้ให้ให้ตรงจุดเพิ่งทราบนะคะเนี่ยว่าแบบเขาแบบพื้นที่ตรงไหนที่เกิดปัญหาเราก็ไปทำตรงนั้นตรงนั้นที่เื่อกอยู่ที่เพลที่อยู่ที่แม่ ถ้าทีแม่ต้องพ่น้องแม่ถ้ายูที่เปรต้องไป่นที่เปรค่ะเอลุงหมอก็จะเป็นคนวิเคราะห์ว่ามาถามเหมือนมันร้องเอาใส่เปรไม่ไนใดร่องต้องไป่นที่เปรหมายเงินก็ต้องเอาเปรมามา่นที่นี่ทีนี้ย้อนไปเรื่องฝีในท้องที่เกี่ยวกับว่าถ้าโรคปัจจุบันคือเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นแต่ถ้ามาหาลุงหมอในระยะที่แบบว่าในในขั้นไหนคะถึงแบบว่ารักษาไม่ได้นะ หมอโรงพยาบาลว่าไปโรงพยาบาลแล้วไอ้นี่มันชอบน้ำเกลือหมายหมายถึงว่ามันพอให้น้ำเกลือแล้วมันชื้นรักษาไม่หายหรอกน้ำเกลือมันเข้าไปช่วยกันอยู่นี่คือไม่ห้ก็ไม่ได้เลไรก็กินมาไม่ได้เงี่ยก็ให้น้ำเกลือแล้วกำลังจะดีขึ้นแต่อีกที่จริงเขาไม่ได้ให น้ำเกลือนี่มีให้รักษาฝีน่ะเนกะเขาให้รักษาคนที่กินกลัวจะหิวกินอะไรไม่ได้นี่เริ่มไปชอบกิมะเร็งนี่เลยเป็นใหญ่เลยนั่นแหละคุงหมอจะจับดูเส้นไอ้สามเส้นนี้ทราบไหมคะว่าอันนี้รักษาได้อันนี้รักษาไม่ได้ออถจะใช้วิธีดูยังไงคะถ่าโดดตรงนี้ถ้าเห็นขึ้นตรงนี้เราไม่ได้นะเหรอคะ เนี่ยมันตรงนี้มันจะเนี่ยพอนอนเนละ้วตรงนี้มันเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันจะโด่งขึ้นมาเลยแต่ข้างนี่ไม่โด่งก็คืออย่างนี้จะรักษา,<ม>าไ,ได้ไล้วมาเล้งเน<ะ>้วจับเน้ะอาอมาเล็งจับเ,ออเลยออมะเร็งจับเนาะไปหาหมอหมอบะว่าวิมะเล็งแล้วก็อันนี้ก็คือช่วยประทังได้ไมหมคะหรือยังไงได้แต่ผลคขามันก็แข่เบาแต่ไม่หายหาอืม แต่ถ้าอาการเริ่มแรงถ้าหากว่าปวดท้องเลยอปวดท้องมาดูนี่อาการมันยังไงฉันมาเล็งเปล่ายังนี้มาจับเส้นดูจะรู้หัวฝีถ้าฝีนี่จะรู้เลยว่ามันจับยังไม่จับค่ะแล้วถ้ามันจับแต่ปวดอยู่ที่เดียวถ้ามันยั่งนี่จะปวดมุดในท้องนี่ปวดทั่วเลยบอกไม่ทุกเลยนี่ยังไม่จับมันหาที่จับแล้วนี่ไข่คืนละตอนนี้ไข่ อื่นล้เ<า>นี่ยวันนี้ก็คือมาคุยกับลุงหมอนี่ได้ความรู้มากเลยนะคะ,ะสัญญาได้เลยว่แบบาพอทำมันปวดเนี่ยมันหาถี่จับแล้ว<า>นี่คลายขื่นแล้วบางคนสันกว่ามีก็คนไหนมีอาการแบบคล้ายๆแบบนี้เนาะ,ะโทรมาปรึกษาลุงหมอได้หมอจะชำนานเรื่องอฝีในท้องนั่นคือมะเร็งระยะเริ่มต้นนั่นเองอแล้วก็เกี่ยวกับโรคสร้างเด็ก มันจะขึ้นถ่ายฝีนี่นะมาเร็งนี่มันเจ็ตับจับที่ตับออนก่อนถ้ายอยู่ในตับออนนี่หายแต่เข้าตับแข้งนี่ตับย้ายนี่ไม่หายแล้วก็เนี่ยลุงหมอก็มีคนไข้ที่มาให้ความช่วยเหลือไปหลายรายแล้วประสบการณ์นี่ก็คือจะไม่ถามว่าเป็นแต่ละคนจะมีวิการมาเป็นเหมือนันลุงหมอก็จะใช้วิธีการวิเคราะห์แบบนี้นะ ก็เดี๋ยวยังไงนะคะคุณผู้ชมถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่บอกไปเรื่องซางเด็กนะคะเราฝีในท้องหรือว่ามะเร็งระยะเริ่มต้นหรือว่าจะเป็นกูสวัตเนี่ก็อ,อยู่ในแถบภาคตะวันออกแบบนี้นะคะก็ปรึกษาลุงหม,มอได้หรือว่าจะโทรมาทางโทรศัพท์ก็ได้เนาะโทรมาได้ม่เกิดันเยอะยยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับลุงหมอสําเนียงค่ะที่มาให้ความรู้วันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ